โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนราทิพย์นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆใช้งานตัวโอลิมเพตนี้ แบบเบื้องต้นกันนะครับซึ่งสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่ได้เป็นคลิปที่มาชี้นำการลงทุนหรือว่าไม่ได้มาแนะนำการลงทุนใดทั้งสิ้นนะครับเป็นเพียงคลิปที่มาสอนใช้งานตัวโอลิมเพนนี้เบื้องต้นเท่านั้นนั่นเองนะครับโอเคครับก็ไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเมื่อเพื่อนๆอ,อ่าคลิกเข้ามาในหน้าเว็บไซต์หน้านี้แล้วนะครับก็เพื่อนๆน,นะครับคลิกมาตรงที่ปุ่มอ่าเริ่มต้นเทรดฟรีตรงนี้นะครับอ่าหรือถ้าบางทีอ่าใครใช้เป็นภาษาอังกฤษมันจะม ปุ่มสมัครสมาชิกนั่นเองนะครับถ้าพูดง่ายๆนะก็คือคลิกไปเลยนะครับ พอเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับหน้าเว็บไซต์มันจะสไลด์ลงมาด้านล่างนะครับอ่ะก็จะเข้ามาที่หน้าแบบฟอร์มสำหรับสมัครสมาชิกโอลิมเพตตรงนี้นั่นเองนะครับเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆทําการกรอกอีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านสำหรับบัญชีเข้าสู่โอลิมเพตได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆกรอกเสร็จแล้วก็ให้มาเลือกตรงสกุลเงินตรงนี้ให้เลือกเป็นดอลลาร์นะครับคือจะเลือกเป็นบาทเป็นยูโรก็ได้อนี้มันแล้วแต่เรานะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนอีกทีตอนที่เราสมัครสมาชิกเสร็จแล้วก็ได้นะะรแ่่่่่ออออนนนนนีี้ผผมมําาาาาาววววเเเเเลลืืกกป็ดดพพส เนี่ยผมจะสอนเป็นดอลลาร์นั่นเองนะครับไม่ค่อยได้ใช้บัญชีบาทหรือบัญชียูโรในการสอนนั่นเองนะครับก็เพื่อให้ตัวอินเทอร์เฟซในนเว็บไซต์เนี่ยมันเหมือนกันนะครับก็เป็นไปได้เลือกเป็นตัวดอลลาร์ดีกว่านะครับอ่ะประมาณนี้นะพอเราเลือกเป็นตัวดอลลาร์เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็กดตรงนี้นะครับข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าเนี่ยบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับอ่ะอันนี้หมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าคนที่จะสมัครสมาชิกเข้ามาในโอลิมเพตได้นะครับต้องอายุเกิน18ปีขรับะปด์หน้าจอขึ้นไคนดูั่ นี่นะครับอุลิมเทดเขาแจ้งไว้เลยนะครับว่าต้องอายุ18ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับอ่ะซึ่งเพื่อนๆนะครับก่อนที่จะติ๊กเนาะก็ให้เราเช็คก่อนนะครับว่าวันเดือนปีเกิดของเรานะครับตอนนี้เนี่ยมันครบ18ปีบริบูรณ์หรือยังนะครับถ้าครบ18ปีบริบูรณ์แล้วก็ให้เราติ๊กถูกตรงนี้ได้เลยนะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในอุลิมเทดนี้เนี่ยเขาจะมีข้อตกลงอะไรต่างๆด้วยนะครับก็ให้เราคลิกเข้าไปอ่านหน่อยก็ดีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับกฎต่างๆนั่นเเอองงงนนะะะคครรรรรรัับบบวว่าาาาาีย้มมกกกกฎไถึ KYC ก็ทาไมเราต้อง KYC ทําไมเราต้องยืนยันตัวตนนะครับอันนี้ก็จะมีกฎอะไรต่างๆบอกตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเชิงกฎหมายเนาะใครเรียนกฎหมายอะไรมาก็อ่านอะไรเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่ลงลึกแล้วกันนะครับข้อมูลมันเยอะเนาะก็เป็นว่าคร่าวๆนะครับถ้าเราอยากจะอ่านเกี่ยวกับข้อมูลข้อตกลงในการใช้บริการอะไรต่างๆเนี่ยเราก็อ่านได้ตรงนี้นั่นเองนะครับอะ โอเคครับคราวนี้พอเรากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องนะครับว่าอีเมลของเราเรากรอกถูกต้องหรือเปล่านะครับรหัสผ่านของเราเรากรอกได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าเราอยากเช็คว่ารหัสผ่านของเราถูกต้องไหมเราสามารถกดตรงเครื่องหมายรูปลูกตาข้างหลังนี้ได้นะครับพอเรากดแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีขาวขึ้นมานะครับมันก็จะแสดงรหัสที่เราพิมพ์ไปเมื่อกี้นะครับว่าเออที่เราพิมพ์ไปเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นรหัสอะไรนะครับเราก็ลองเช็คดูนะครับว่ารหัสที่เราพิมพ์ไปเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะครับอะ ก้อนนี้เนาะมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่ถ้าเรากดมันก็จะแสดงรหัสขึ้นมาแบบนี้นั่นเองนะครับอ่ะพอเราตรวจสอบแล้วนะครับว่ารหัสของเราถูกต้องนะครับเราก็ทําการกดลงทะเบียนได้เลยนะครับสำหรับตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะให้เราลงทะเบียนได้อ่าผ่านช่องทางอื่นด้วยนะครับมี Facebook Google กับ Apple นะครับอันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับว่าเราจะลงทะเบียนผ่านช่องทางอื่นไหมนะครับแต่ส่วนตัวผมแนะนาว่าอ่าถ้าใครลงทะเบียนผ่านตัวอีเมลได้เนี่ยก่อข้อมูลตรงนี้มันจะดีกว่านะครับเพราะว่าเวลาเรากรอกข้อมูลตรงนี้เนี่ย เราก็จะได้จําได้นะว่าเราใช้อีเมลตัวไหนใช้รหัสอะไรอ,ะอย่างชัดเจนนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะก็อันนี้มันแล้วแต่ความสะดวกของเราด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยนะโอเคพอเรากรอกข้อมูลเรียบร้อยก็กดลงทะเบียนไปเลยนะครับก็สำหรับตรงนี้นะครับพอเราทําการกดลงทะเบียนไปแล้วนะครับตัวหน้าเว็บไซต์มันก็จะทําการรีเฟรชแป๊บหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะพาเรามาสู่หน้าสําหรับ การเริ่มต้นเป็นหน้ายดีต้อนรับนั่นเองนะครับก็พอเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เรากดปุ่มสีฟ้าด้านล่างนี้ไปได้เลยนะครับหรือจะกดการกระบาดที่มุมขวาบนไปเลยก็ได้นะครับมันจะเป็นการข้ามไปเลยนะแต่ผมแนะนำว่าเพื่อนๆกดตรงเริ่มต้นศึกษาตรงนี้ก่อนเริ่มต้นฝึกฝนตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้เขาก็จะแนะนําเกี่ยวกับตัวหน้าเว็บคร่าวๆนะครับว่าการใช้งานใช้งานยังไงประมาณนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวลองกดไปดูนิดนึงนะครับอันนี้เขาก็จะบอกนะครับว่าในตัวโอลิมเพตนะครับมีตัว หุ้นให้เราเทรดได้ด้วยไม่ใช่หุ้นจริงๆนะครับมันเป็นสัญญาทีา่ตัวราคาสัญญาเนี่ยเท่ากับหุ้นพอดีนั่นเองนะครับเป็นตัวสัญญา CFD นะครับก็นี่เนาะมีตัวสกุลเงินให้เราเทรดด้วยนะครับมีตัวคริปโตด้วยแล้วก็มีหุ้นต่างๆมีคัพเปอร์นะครับพวกโลหะมีค่าอะไรต่างๆนะครับมีให้เราเทรดด้วยประมาณนี้นั่นเองนะครับ โอเคครับพอเราผ่านตัวฝึกอบรมหน้าเมื่อกี้มาแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือ,อตัวหน้าเว็บไซต์ที่เราเอาไว้ใช้เทรดในตัว o อ i m มเท e ดนี้นั่นเองนะครับอ่าซึ่งตอนนี้นะครับเรายังสมัครสมาชิกใน o l i m มเทรดไม่เสร็จนะครับก็เราเพิ่งผ่านการอบรมมานิดหน่อยนะครับแล้วก็เพิ่งกอก อ่ตัวอ e ีเมลกับรหัสผ่านสําหรับลงทะเบียนมาเฉยๆนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ทําการยืนยันตัวตนเลยนะครับซึ่งการยืนยันตัวตนในโอลิมเพตนี้นะครับเมื่อเราสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับให้เรามาตรงเมนูช่วยเหลือตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ไปตรงเมนูช่วยเหลือลูกค้าแล้วก็กดไปที่เมนูให้คำปรึกษาออนไลน์ตรงนี้นะครับพอเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีไอตัวแถบสําหรับให้เราพูดคุยกับตัวฝ่ายซัพพอร์ตของโอลิมเพต e โผล่ขึ้นมาขวามือตรงนี้นะครับก็ให้เราทําการกรอกชื่อแล้วก็อ e ีเมลของเราที่ เราใช้ในบัญชี u l ลิมเ t e เนี่ยบัญชีนี้เข้าไปนะครับอ่ะพอเรากรอะเข้าไปแล้วนะครับอ่ะก็เราทําการกดเริ่มแชทได้เลยนะครับพอเราทําการกดเริ่มแชทไปแล้วนะครับมันก็จะมีตัวแชทบอทด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรากดไปที่การยืนยันตัวตนตรงนี้1ทีนะครับปึ๊บอ่ะเสร็จแล้วนะครับตัวบอทก็จะบอกว่าหากท่านต้องการทราบเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนนะครับก็ให้เรามาดูตรงนี้นะครับ นี่มันจะมีเมนูที่เขียนว่ายืนยันตอนนี้นะครับกดไปเลยนะครับปึ๊บอ่าพอเรากดไปแล้วนะครับรอแป๊บหนึ่งนะแชทบอทก็จะบอกว่าในการยืนยันตัวตนนะครับเราสามารถคลิกไปที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับอ่ะซึ่งพอเราคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะเป็นหน้าต่างแยกขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่านี่นะอันนี้เขาก็จะมาสอนเรายืนยันตัวตนนะครับว่าโอเคในการยืนยันตัวตนเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างมีเอกสารอะไรบ้างนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ ข้ามไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆเองนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวเพื่อนๆดูงงแน่นอนนะครับเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยมันโอ้พูดแต่อะไรไม่รู้เยอะไปหมดเลยนะครับซึ่งเนื้อหาจริงๆในการยินเยันตัวตนเนี่ยใช้ไม่เยอะนะครับอ่ะโอเคเรากดปุ่มสีฟ้ามาได้เลยนะครับเสร็จแล้วมันจะขึ้นตัวหน้าอ่ะสำหรับยินเยันตัวตนมานะครับเดี๋ยวรอมันรีเฟซแป๊บหนึ่งนะครับโอเคอ่ะนี่นะครับพอ มันรีเฟซแล้วนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้ายืนยันตัวตนหน้าตาแบบนี้เห็นไหมครับอ่าก็เป็นแบบนี้นะก็สำหรับในการเริ่มต้นยืนยันตัวตนนะครับให้เราติ๊กฉันยอมรับตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับก็ให้เราทําการกดต่อไปได้เลยนะครับอ่าอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะครับสำหรับแบบฟอร์มการยืนยันตัวตนอันนี้นะครับจะมาจากทีมอ่ซัมซับนะครับซัมซับคือทีมอะไรนะครับซัมซับคือทีมที่คอยตรวจสอบแล้วก็ยืนยันตัวตนอ่าเกี่ยวกับตัวลูกค้าต่าง ในแพลตฟอร์มนั้นๆน,น,นั่นเองอ่ะผมพูดอย่างนี้ทุกคนอาจจะงงนะครับก็คือเอาง่ายทีมซัมซับนะครับเป็นทีมที่คอยตรวจสอบนะครับว่าคนที่มายืนยันตัวตนเป็นคนที่มีเอาข้อมูลจริงๆมายืนยันตัวตนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับใช้ข้อมูลจริงๆมายืนยันตัวตนหรือเปล่าประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ใช่ทีมของโอลิมเปตนะครับเป็นทีมที่คอยอทําเกี่ยวกับตัว ยืนยันตัวตนออนไลน์นั่นเองนะครับซึ่งข้อมูลของเราเนี่ยเวลาเราส่งไปแล้วนะครับเนี่ยส่งไปในแบบฟอร์มนี้แล้วโอลิมเพตเนี่ยจะไม่มีทางเก็บข้อมูลจากเราได้ซักอย่างนะครับข้อมูลของเราจะถูกส่งตรงไปที่ตัวทีมงานของซัมซับตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เราไม่ต้องห่วงนะครับว่าข้อมูลเราจะหลุดหายนะอันนี้เขาเป็นทีมที่ใช้คําว่า global แล้วกัน,นครับระดับโลกแล้วนะเพราะนั้นข้อมูลของเราไม่ได้หายไปไหนแน่นอนนะครับอ่าอันนี้เป็นทีมระดับโลกแล้วนะครับโอลิมเพตเลือกใช้บริการของเจ้านี้นะครับในการมาตรวจสอบเรราานะคับว่ ข้อมูลที่เราส่งเนี่ยเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือจริงๆหรือเปล่าเป็นข้อมูลจริงๆหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้บอกทุกคนไว้ก่อนนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้ทราบนะครับว่าโอเคแบบฟอร์มตรงนี้เวลาเรายืนยันตัวตนเนี่ยมันปลอดภัยหรือเปล่าประมาณนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าปลอดภัยในระดับหนึ่งเลยนะครับนี่นะครับทุกคนองค์กรระดับโลกโอ้อยาง Esl ก็ใช้กันนะครับเออนี่นะ Esl ก็เผื่อทุกคนไม่รู้นะครับเป็นองค์กร เกี่ยวกับ e-sport ระดับโลกเลยนั่นเองนะครับแล้วก็นี่ Xnet ก็ใช้นะครับ Xnet ก็ใช้ของตัวัมซับนี้ ในการยืนยันตัวตนนะครับนี่ตัวใบแนนก็ใช้นะครับอ่ะประมาณนี้นะก็มีหลายเจ้านะครับที่มาใช้ตัวซัมซับนี้ในการยืนยันตัวตนนั่นเองนะครับเพราะนั้นไม่ต้องห่วงนะแบบฟอร์มนี้มันปลอดภัยแน่นอนนะครับเออโอเคตามนี้นะครับก็ให้เราทําการกดต่อไปได้เลยนะครับพอเรากดต่อมานะครับเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราจะต้องยืนยันตัวตนเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือหลักฐานยืนยันตัวตนนะครับหลักฐานยืนยันตัวตน ก็ไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้เขาจะมีให้เราเลือก3อย่างนะครับ1ก็คือหนังสือเดินทางนะครับสก็คือบัตรประชาชนและ3ก็คือใบขับขี่นะครับอันนี้เราสามารถใช้บัตรประชาชนของเราได้เลยนะครับก็นี่นะครับเขาจะมีตัวอย่างนะว่าเวลาเราจะส่งรูปบัตรประชาชนของเราไปเนี่ยต้องถ่ายแบบเต็มๆแบบนี้นะแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปตรงนี้ส่งไปให้เขานั่นเองนะครับ ก็พอเราอัปโหลดตัวรูปบัตรประชาชนของเราเข้าไปแล้วนะครับก็ <g ülme> กดต่อไปได้เลยนะครับพอเรากดต่อไปแล้วนะครับอันนี้เขาก็จะให้เราทําการเซลฟี่หน้าตัวเองนะครับก็เป็นการถ่ายรูป3ามมิตินะครับอันนี้เพื่อนๆแนะนําว่าผมแนะนําให้เพื่อนๆใช้ผ่านมือถือนะครับในการยืนยันตัวตน3มติติตรงนี้นะครับก็ตั้งกล้องขึ้นมาถ่ายหน้าตัวเองนะครับแล้วก็เนี่ยเขาบอกให้เราทําอะไรเนาะในตัวหน้าเว็บบอกให้เราทําอะไรแล้วก็ทําตามนั้นนะครับก็เป็นการยืนยันตัวตน ยืนยันหน้าตาของเรานะครับแบบ3มมิติอ่าประมาณนี้นะครับอ๋อดูแล้วผมน่าจะทําขั้นตอนต่อไปไม่ได้แล้วแน่เลยฮะอ่ะมันต้องเซลฟี่เนาะโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนก็ถ่ายเสร็จแล้วก็ส่งไปเลยนะครับต่อแม่นะครับหลักฐานที่อยู่อาศัยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับพะดูแล้วผมน่าจะข้ามไปไอตัวเมนูอ่าถัดไปไม่ได้นะครับขั้นตอนถัดไปไม่ได้นะเพราะว่า ผมไม่สามารถที่จะเซลฟี่หน้าตัวเองเข้าไปได้นะครับตอนนี้ก็สำหรับขั้นตอนนี้นะครับพอเราผ่านตัวเซลฟี่ไปแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาที่ตัวหลักฐานการอยู่อาศัยนะครับสำหรับหลักฐานการอยู่อาศัยนี้เผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่รู้ว่าต้องส่งอะไรดีนะครับแบบบางคนอยู่แบบบางทีไม่ได้อยู่บ้านแบาบงทีอยู่ ออหอพักหรือบางทีอยู่ที่อื่นที่แบบไม่ได้ใช่ไม่ใช่บ้านตัวเราเองนะครับก็มันบางทีก็จะไม่ได้แบบว่ามีตัวเอกสารที่ชัดเจนเนาะว่าโอเคเราอยู่ที่ไหนอย่างนี้นะครับเพื่อน,อนๆสามารถที่จะเอาสเตทเมนต์ของเพื่อนๆส่งไปแทนได้นะครับเพราะว่าในสเตทเมนต์ของเราเนี่ยตรงมุมมุมมุมกระดาษนะครับมุมหน้านแรกอะมุมซ้ายบนอะมันจะมีข้อมูลที่อยู่ของเราอยู่นะครับเราสามารถใช้ข้อมูลตรงนั้นในการยืนยันที่อยู่ของเราได้นั่นเองนะครับก็คือถ้าเขาถามถึงหลักฐานที่อยู่อาศัยนะครับเราสามารถที่จะ ส่งไปได้นะครับใช้ตัวสเตทเมนต์ของเราเนี่ยในการส่งไปได้นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ยืนยันแค่3อย่างนี้นะครับได้ยืนยันเพิ่มอีก1ขั้นตอนด้วยนะครับอีกหนึ่งขั้นตอนก็คือมันจะเป็นเมนูที่ชื่อว่าขั้นตอนการชําระเงินนะครับซึ่งขั้นตอนนั้นนะครับก็คือจะเป็นขั้นตอนการยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของบัญชีที่ใช้ฝากเข้ามาจริงไหมนะครับซึ่งขั้นตอนนั้นเนี่ยเราสามารถใช้สเตทเมนต์ในการยืนยันได้เหมือนกันนะครับเออก็แนะนําว่า เราโหลดสเตทเมนต์มานะครับแล้วก็ส่งไปนะครับสเตทเมนต์เนี่ยอันนี้เราโหลดมาแล้วเนี่ยย้อนหลังกี่เดือนอันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับเราก็ส่งไปนะเขาต้องการแค่อยากจะรู้ว่าบัญชีของเราเนี่ย บัญชีที่เราใช้นี้เป็นบัญชีของเราจริงๆหรือเปล่ารายการฝากเงินมาจากบัญชีของเราจริงๆหรือเปล่าเขาต้องการที่จะรู้แค่นี้นั่นเองนะครับทีมตรวจสอบของซัมซับเนี่ยเขาต้องการแค่นี้นั่นเองนะครับเราก็ส่งไปนะครับนี่เลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากตามนี้นั่นเองนะครับคราวนี้พอเราส่งข้อมูลไปแล้วนะครับและถ้าสมมติว่าข้อมูลตรงไหนมันไม่ผ่านแล้วเรายังมีข้อสงสัยอยู่นะครับเรารู้สึกว่าเอ้ยส่งไปแล้วเอ้ยทำไมมันไม่ได้ส่งไปแล้วทําไมมันไม่ถูกนะครับเราสามารถที่จะกลับมาที่โอลิมเพตนะครับแล้วก็คลิกตรงเนี่ย ตรงช่องข้อความที่ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยทำการพิมพ์ข้อความไปได้เลยนะครับอ๋อแป๊บหนึ่งนะไอตัวกราร์ตูนผมน่าจะบังนะครับแป๊บหนึ่งนะทุกคนอ่ะนี่นะครับอ่ะนี่นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะกดติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วก็พิมพ์ข้อความไปได้เลยนะครับว่าในส่วนของการยืนยันตัวตนตรงนั้นตรงนี้เ,เราไม่สามารถที่จะทําได้อขอตัวอย่างหน่อยเจ้าหน้าที่เขาจะมีตัวอย่างให้อยู่นะครับเออประมาณนี้นะอันนี้เราก็ติดปัญหาในการยืนยันตัวตนตรงไหนเราสามารถขอตัวอย่างได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะก็ คร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้สําหรับการยืนยันตัวตนนะครับพอเราทําการส่งข้อมูลไปแล้วนะครับการยืน hmm. ยันตัวตนเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ1-3ถึงวันในการยืนยันตัวตนนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับเราใน1-3ถึงวันเนี่ยทีมเขาทํางานเร็วอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บๆเผลอๆไม่ถึง1-3ถึงวันเขาก็จะทําการตรวจสอบข้อมูลให้เราแล้วประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่ะตามนี้เลยนะครับคราวนี้ถ้าสมมติว่าเอ้ยเราเผลอกดปิดหน้านี้ไปเราจะทํายังไงดีนะครับถ้าเราเผลอกดปิดหน้านี้ไปนะครับ หน,นหน้าตัวยืนยันตัวตนเมื่อกี้นะถ้าเผลอกดปิดไปนะครับให้เราทําการรีเฟซตัวหน้าเว็บโอลิมเพตหนึ่งทีนะครับแล้วให้เรามาตรงนี้ครับที่แถบขวามือเราก็ไปที่การตั้งค่าเราจะเห็นเมนูการยืนยันบัญชีโผล่ขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมครับอ่านี่นะครับเมนูการตั้งค่าอยู่ข้างล่างนี้นะคลิกเข้ามาแล้วก็เห็นไหมครับมันจะมีเมนูการยืนยันบัญชีโผล่ขึ้นมาตรงนี้เราก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะมีตัวหน้าสลับยืนยันบัญชี กลับมาให้กับเราแบบนี้แล้วนั่นเองนะครับนี่อย่างของผมเมื่อกี้ทําค้างไว้ตรงเซลฟี่มันก็จะ,ะขับมาที่หน้าเซลฟี่ให้อัตโนมัติประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่าตามนี้เลยนะครับโอเคนี่นะครับพอเราทําการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ต่อมานะครับ เราต้องมาทําการยืนยันอีเมลกับเบอร์โทรศัพท์เราด้วยนะครับเพื่อให้การสมัครสมาชิกของเราเนี่ยมันเรียบร้อย100%้นั่นเองนะครับก็สําหรับการยืนยันอีเมลกับเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับก็ให้เรานะครับมาที่ตัวตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็มาตรงที่เมนูเป็นส่วนตัวตรงนี้หรือว่าข้อมูลส่วนตัวตรงนี้คลิกเข้าไปเลยนะครับพอเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นตัวอีเมลของเราอยู่ตรงนี้นะครับมันจะขึ้นเป็นเครื่องหมายตกใจอยู่นะครับแปลว่าเรายังไม่ได้ยืนยันนะแล้วก็ตัวเบอร์โทรศั ก็จะขึ้นเปเครื่องหมายตกใจอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้ยืนยันเบอร์โทรศัพท์นั่นเองนะครับก็สำหรับวิธีการยืนยันทั้ง2อ,อย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวผมเริ่มต้นที่ตัวการยืนยันอีเมลแล้วกันนะครับถ้าเราจะยืนยันอีเมลนะครับให้เราคลิกไปที่ตรงช่องข้างบนนี้1นึ่งทีครับช่องอีเมลเนี่ยคลิกไปหทีนะครับเสร็จแล้วมันก็จะเด้งแถบหน้านี้มาให้กับเรานะครับก็ให้เราทําการกดดาเนินการต่อได้เลยนะครับพอเรากดไปแล้วนะครับ ตัวโอลิมเก็จะทําการส่งรหัส OTP มาให้กับเราในอีเมลที่เราได้ทําการลงทะเบียนมาใน O อลิมเพตนี้นะครับก็ให้เราทําการเปิดอีเมลของเราขึ้นมานะครับแล้วก็เอารหัสมากรอกที่ช่องนี้เสร็จแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเรารอนานแล้วแล้วรหัสมันไม่ส่งมาให้กับเราเราสามารถที่จะกดส่งใหม่ตรงนี้ได้นะครับอ่ะคลิกไปแล้วก็เดี๋ยวรหัสมันจะส่งให้เราใหม่ประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่ะเท่านี้นะครับพอเรากรอกรหัสแล้วก็กดยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าเว็บไซต์มันจะทําการอ่า เด้งกลับมาที่ตรงหน้าข้อมูลส่วนตัวของเราแล้วก็ตรงอีเมลนี่มันจะขึ้นเป็นติ๊กถูกสีเขียวให้เราเรียบร้อยเลยนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับคราวนี้ก็จะเท่ากับว่าเรายืนยันอีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาตรงเบอร์โทรศัพท์นะครับถ้าเราจะยืนยันเบอร์โทรศัพท์ให้เราคลิกไปที่ตัวหมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้เลยนะครับสำหรับตรงนี้นะครับในการกรอกเบอร์โทรศัพท์ของเราให้เราเปลี่ยนเลขศูนย์หน้าเบอร์โทรของเรานะครับให้เป็นเลขบวก6 นะครับบวกขอนะบวก66ก็คือ,เ,อเลขรหัสเบอร์โทรศัพท์ประเทศไทยนั่นเองนะครับสมมุติเบอร์ของเรานะครับเบอร์087นะครับก็ให้เราทําการใส่เป็น66แล้วก็87แบบนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมฮะมันจะมีรูปธงชาติไทยโผล่ขึ้นมาขวามือแบบนี้แล้วนั่นเองนะครับก็ใช้บวกของ6แบบนี้นะครับแทนตัวเ,เลข0ูนย์ข้างหน้านั่นเองนะครับแล้วก็ตามด้วย87นะแ้วก็ แล้วก็คือตามด้วยเลขเบอร์โทรศัพท์ของเรานั่นเองนะครับเบอร์โทรศัพท์ของเราอะไรก็กรอกไปได้เลยนะครับก็กรอกไปให้ครบ10ตัวเสร็จแล้วก็ทําการกดรับรหัสผ่านนะครับ พอเราทําการกดรับรหัสผ่านนะครับมันจะมีช่องเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วโอลิมเพตก็จะทําการส่งรหัสมาใน s อซของเรานะครับก็ให้เราเอารหัสที่ได้นะครับมากรอกตรงนี้แล้วก็กดยืนยันได้เลยนะครับซึ่งเหมือนเดิมนะครับถ้ารหัสมันส่งมาช้าหรือมันไม่ได้ส่งมาเลยแบบรอนานแล้วไม่ส่งมาก็ให้เราทําการกดส่งใหม่ข้างล่างนี้ได้นะครับเนี่ยรอให้เวลามันหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีปุ่มให้เราทําการกดส่งใหม่อยู่นะครับก็กดได้เดี๋ยวตัวรหัสก็จะส่งมาให้กับเรานั่นเองนะครับเสร็จแล้วกก็ด ยืนยันได้เลยนะครับพอกดยืนยันแล้วนะครับหน้าเว็บมันก็จะเด้งกลับมาที่ข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นเป็นติ๊กถูกสีเขียวที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานี้ให้นั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าทั้งอีเมลแล้วก็หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของเรามันขึ้นติ๊กถูกสีเขียวหรือยังนะครับถ้าขึ้นติ๊กถูกสีเขียวทั้ง2องอย่างนี้แล้วแปลว่าตอนนี้เราสมัครสมาชิก กับโอลิมเพตนี้เรียบร้อย100%เซแล้วนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับคราวนี้ต่อมานะครับเราก็แค่รอเท่านั้นนะครับรอให้การยืนยันบัญชีของเราเนี่ยมันเปลี่ยนจากตัวเครื่องหมายตกใจสีเหลืองแบบนี้เป็นเครื่องหมายติ๊กถูกสีเขียวเหมือนกันนะครับอ่าซึ่งถ้าสมมุติว่าตัวอ่าการยืนยันบัญชีของเรานี้นะครับมันยังขึ้นเป็นเครื่องหมายตกใจแบบนี้อยู่นะครับอันนี้มันอาจจะหมายความได้ว่าตอนนี้เรายังยืนยันตัวตนเนี่ยไม่สําเร็จหรือเจ้าหน้าที่ไหนยังไม่ได้มาตรวจสอบข้อมูลให้กับเรานั่นเองนะ มันยืนยันตัวตนสําเร็จแล้วมันก็จะขึ้นเป็นติ๊กถูกสีเขียวนั่นเองนะครับซึ่งสาหรับตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองคลิกเข้าไปดูบ่อยๆนะครับอันนี้ก็ลองคลิกเข้าไปดูบ่อยๆนะถ้ามันยืนยันตัวตนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็หน้านี้นะครับมันจะขึ้นเป็นหน้าติ๊กถูกให้กับเรานะครับแล้วก็ตัว การยืนยันบัญชีตรงนี้มันก็จะขึ้นเป็นติ๊กถูกสีเขียวให้กับเรานั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้นะครับคราวนี้ต่อมานะครับเมื่อเราทําการสมัครสมาชิกในโอลิมเพตนี้เรียบร้อย100%เแล้วนะครับคราวนี้ถ้าเราจะฝากเงินเข้ามาในโอลิมเพตเพื่อที่เราจะมาเทรดในโอลิมเพตนี้เราจะทํำยังไงนะครับสาหรับวิธีการฝากเงินเข้ามาในโอลิมเพตนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยให้เรามาที่ด้านบนนี้ก่อนนะครับให้เราเลือกตรงบัญชีตรงนี้นะครับจากบัญชีทดลองเนี่ย ให้เราเลือกเป็นบัญชีจริงนะครับบัญชีทดลองมันคืออะไรนะครับบัญชีทดลองก็คือบัญชีที่ให้เราเอาไว้ฝึกเล่นนั่นเองนะครับมันเป็นเงินทดลองนะครับเราสามารถที่จะมาลองกดเล่นได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมเราอยากกดเล่นยังไงเราก็กดได้เอาไว้ใช้สำหรับฝึกเทรดนั่นเองนะครับเอาไว้ให้ลองเอาไว้ใช้ฝึกประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็คือตัวบัญชีทดลองนะครับ ก็ก่อ,อื่นให้เราเปลี่ยนจากบัญชีทดลองมาเป็นบัญชีจริงก่อนนะครับบัญชีจริงก็คือบัญชีที่เราใช้เงินจริงๆของเราในการเทรดนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ถ้าสมมติเพื่อนๆคนไหนเนี่ยบัญชีมันเป็นเงินบาทนะครับแล้วรู้สึกว่าเออเราไม่ได้อยากจะใช้เงินบาทอะเราอยากจะใช้เป็นดอลลาร์อะไรอย่างนี้นะครับก็ให้เราทําการกดตรงเครื่องหมายบวกที่มุมขวาบนได้เลยนะครับอ่าเพื่อนเพื่อนน่าจะไม่เห็นนะเดี๋ยวผมเอาตัวโลโก้ผมออกแป๊บนึงนะครับติ๊บๆอ่ะนี่นะครับ เห็นไหมฮะมันจะมีปุ่มบวกที่มุมขวาบนตรงนี้นะครับก็ให้เราคลิกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ให้เราเลือกตรงอดอลลาร์สหรัฐตรงนี้แล้วก็กดต่อไปนะครับแล้วก็กดเปิดบัญชีได้เลยอ่ะพอเราทําการกดเปิดบัญชีแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีบัญชีที่เป็นเงินดอลลาร์โผล่ขึ้นมาให้กับเราตรงนี้แล้วนั่นเองนะครับอ่าเห็นไหมครับนี่นะ ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอยากจะใช้บัญชีดอลลาร์ไม่อยากจะใช้บัญชีบาทนะครับเพื่อนๆสามารถปิดบัญชีบาททิ้งได้นะครับโดยการเลือกที่3จุดที่ขวามือตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเก็บถาวรนะครับปึ๊บอ่ะคราวนี้นะครับตัวบัญชีเงินบาทของเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆกดปุ่มเก็บถาวรตรงนี้เนี่ยบัญชีเงินบาทของเพื่อนๆก็จะหายไปแล้วนะครับเหลือแต่บัญชีดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับอ่ะนี่เลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะใช้บัญชี เป็นดอลลาร์เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาเพิ่มบัญชีได้ตรงนี้นั่นเองนะครับเออประมาณนี้เลยนะครับโอเคคราวนี้พอเราเปลี่ยนบัญชีของเราเป็นดอลลาร์แล้วนะครับหรือถ้าใครอยากใช้บาทก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับแล้วถ้าเราจะฝากเงินเราจะฝากยังไงนะครับ <ecosystem S 2> สำหรับวิธีการฝากเงินเข้ามาในอุลิมเทดนะครับให้เราทําการคลิกที่ปุ่มการชําระเงินตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดที่ฝากเงินนะครับอ่ะนี่นะฮะกดการชําระเงินตรงนี้แล้วก็กดฝากเงินตรงนี้นะครับโอเค พอเราทาการกดฝากเงินเข้ามาแล้วนะครับนี่ระบบมันจะแจ้งเตือนนะครับว่าให้เราเนี่ยเอ่อทำการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยก่อนนะครับเออมันถึงจะทําการถอนได้นะครับก็คือถ้าเรายังยืนยันตัวตนไม่ผ่านระบบจะไม่ให้เราทําการถอนแต่เรายังฝากได้นะครับแต่เขาจะไม่ให้เราถอนนะครับเหตุผลที่เขาไม่ให้เราถอนนะครับเพื่อป้องกันการทําผิดกฎหมายในรูปแบบต่างๆประมาณนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นระบบป้องกันของเขาอ่าประมาณนี้นั่นเองนะครับคราวนี้ ในการฝากเงินนะครับก็ถ้าเพื่อนๆจะฝากเงินเท่าไหร่นะครับให้เพื่อนๆเลือกตรงจํานวนเงินฝากตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะก็มีให้เลือกเยอะเลยนะครับ30 20หรือว่าเป็นพันก็มีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะฝากเงินจํานวนเงินเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถที่จะกรอกเข้าไปเองตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยอยากฝาก2 0 0ดอลลาร์หนึ้ดอลลาร์ก็กรอกเข้าไปได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็กดยืนยันตรงนี้ได้เลยอ่าประมาณนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ ตรงช่องกรอกจํานวนเงินตรงนี้เราก็สามารถกรอกได้นะครับว่าเราอยากจะฝากเงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็ช่องต่อมานะครับช่องวิธีการชําระเงินนะครับสำหรับช่องวิธีการชําระเงินตรงนี้นะครับก็ถ้าเราคลิกเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีวิธีการชําระเงินอยู่เยอะแยะเลยนะครับมีฝากผ่านคลิปโตเข้ามาก็ได้ฝากผ่านสกิลฝากผ่านบัตรอะไรเข้ามาก็ได้นะครับฝากผ่านธนาคารก็ได้ถ้าฝากผ่านธนาคารอันนี้มันจะเป็นฝากผ่านตัว iBanking นะครับ iBanking เนี่ยคือ internet banking นะไม่ใช่แอปในมือถือนะครับมันมันจะเป็น iBanking ที่เอาไว้ ทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ตที่ทำผ่านหน้าเว็บไซต์โดยเฉพาะเลยแบบนั้นนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับการฝากเงินตรงนี้นะครับผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆฝากเข้ามาผ่านบัตรธนาคารจะดีกว่านะครับบัตรธนาคารคืออะไรบัตรธนาคารก็คือบัตร ATM ของเรานั่นเองนะครับซึ่งบัตรธนาคารตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนึกภาพไม่ออกนะครับว่ามันคือบัตรแบบไหนนะครับมันก็คือบัตร ATM ปกตินั่นเองนะครับนี่นะฮะบัตร ATM ปกติเลยนะครับเนี่ยมันก็คือบัตร eTm แบบนี้นั่นเองนะครับก็สำหรับวิธีการชําระเงินนะครับผมแนะนำไว้ให้เพื่อนๆใช้เป็นตัวบัตรธนาคารตรงนี้นะครับถามว่าทําไมนะครับเหตุผลง่ายๆนะครับเพราะว่าในส่วนของการยืนยันตัวตนนะครับยืนยันขั้นตอนการฝากเงินอ่ะหรือว่ายืนยันวิธีการชําระเงินนะครับเวลาเรายืนยันตัวตนเนี่ยว่าเราเป็นเจ้าของบัตรนี้จริงๆอ่ะเราแค่ส่งสเตทเมนต์ไปเท่านั้นเองนะครับอันนี้ให้เป็นทริคนะครับเพราะว่าเวลาผมยืนยันตัวตนเนี่ยผมก็ใช้เป็นตัวสเตทเมนต์นั่นเองนะครับเราก็ส่งเป็นตัวสเตท ได้นั่นเองนะครับไม่ต้องไปส่งแบบว่าเอกสารนั่นนู่นนี่เยอะแยะให้มากมายนะครับคือถ้าเราฝากผ่านช่องทางอื่นเนี่ยวิธีการยืนยันตัวตนมันลําบากมากเลยนะครับมันใช้ข้อมูลอะไรเยอะมากเลยประมาณนี้นั่นเองครับก็คือทีมซัมซับเนี่ยเขาจะค่อนข้างาละเอียดในเรื่องของตัวข้อมูลนะครับเพื่อป้องกันเรื่องของการทําผิดกฎหมายในรูปแบบต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าเราเลือกเป็นบัตรธนาคารเนี่ยมันส่งแค่สเตทเมนต์ก็คือจบเลย ประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็พอเราเลือกเป็นบัตรธนาคารแล้วก็ให้เราทําการกดต่อไปได้เลยนะครับพอเราทําการกดต่อไปมาแล้วนะครับมันก็จะแสดงหน้าการยืนยันการชําระเงินมานะครับก็ให้เราตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับว่าเราจะฝากเข้ามาจํานวนเ,นเงินเท่าไหร่อ่าฝากมาผ่านช่องทางไหนนะครับอ่าโอเคทําการกดยืนยันได้เลยนะครับพอเราทําการกดยืนยันแล้วนะครับหน้าเว็บไซต์มันจะรีโหลดแป,ป๊บหนึง่งเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับระบบก็จะทําการขึ้นหมาให้เราทําการกรอกหมายเลขบัตรนะครับแล้วก็ทําการกรอก วันหมดอายุรหัส cvv หรือว่า cvc แล้วก็ชื่อในบัตรของเราครับชื่อในบัตรอันนี้กอกเป็นตัวภาษาอังกฤษนะครับสมมุติเราชื่อว่า abc นามสกุล cd ef อะไรประมาณนี้เนาะก็ abc แล้วก็สเป c บ b ายทีหนึงแล้วก็ cd ef ประมาณนี้นะครับเราก็ทําการกดชําระเงินได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับพอเราทําการกดชําระเงินเรียบร้อยแล้วก็รอมันรีโหลดแป๊บหนึ่งนะครับรอหน้าเว็บรีโหลดแป๊บหนึง่งพอเสร็จแล้วมันจะขึ้นมาเป็นหน้าติ๊กถูกให้กับเรานะครับแปลว่าตอนนี้เราฝากเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเห็นจํานวนเงินที่เราฝากเข้ามามันอยู่ในพอร์ตของเรา ตรงนี้แล้วนั่นเองนะครับอ่า uh, นี่เลยนะครับก็คือวิธีการฝากเงินเข้ามาในโอลิมเ a ต e นี้นั่นเองนะครับอ่าคราวนี้พอเราฝากเงินเข้ามาแล้วนะครับแล้วถ้าเราต้องการที่จะเทรดในโอลิมเปตนี้เราต้องทํำยังไงนะครับสําหรับวิธีการที่เราจะเทรดในโอลิมเปตนี้นะครับก็ก่อนอื่นนะครับให้เราทําการเปลี่ยนกราฟที่อยู่ตรงหน้าของเราก่อนนะครับอ่ซึ่งถ้าสมมติว่าเพ forward, ja trap, ื่อนๆเข้ามาในโอลิมเปตแรกๆนะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นกราฟมันเป็นแบบนี้นะครับ นี่เป็นไอตัวแผนภูมิสีฟ้าๆแบบนี้นะครับถ้ากราฟของเพื่อนๆเนี่ยเป็นแผนภูมิสีฟ้าๆแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆคลิกตรงเมนูรูปกราฟตรงนี้เห็นไหมครับไอตัวเมนูอันแรกสุดไอที่มุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับอ่ะทำการคลิกไปเลยนะครับพอเราคลิกไปแล้วนะครับให้เราเลือกเป็นตัวแท่งเทียนญ,ญ,ญี่ปุ่นแบบนี้นะครับ โอเคพอเราเลือกเป็นตัวแท่งเทียนญี่ปุ่นแล้วนะครับเราจะเห็นแก๊สมันเป็นตัวแท่งเทียนญี่ปุ่นแบบนี้นะครับที่เป็นแก๊สที่เราใช้กันตามปกติในการเทรดนั่นเองนะครับอ่ะก็ให้เราทําการเปลี่ยนกร๊ฟเป็นแท่งเทียนญี่ปุ่นแบบนี้ก่อนนะครับแล้วคราวนี้พอเราเปลี่ยนแก๊ฟเป็นแท่งเทียนญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราจะเทรดล่ะ เราจะทำยังไงนะครับเวลาที่เราจะเทรดนะครับเราสามารถที่จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้งานพวกอินดิเคเตอร์หรือเครื่องมือต่างๆที่เอาไว้ช่วยประกอบการเทรดใน YouTube หรือว่าในสื่อต่างๆที่เขาสอนได้เลยนะครับอ่ะซึ่งในอุลิมเทรดนะครับจะมีเครื่องมือที่เราเอามาไว้ใช้เทรดเนี่ยได้อยู่ทั้งหมดไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอ่ะนี่นะครับทุกคนวิธีเข้ามาดูเครื่องมือที่เราจะาไว้ใช้เทรดในอุลิมเทรดนะครับก็ให้เรามาที่เมนูรูป วงเวียนข้างล่างตรงนี้นะครับมันคือเมนูอินดิเคเตอร์นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับอ่คลิกเข้าไปเลยนะพอเราคลิกมาแล้วนะครับมันก็จะมีตัวแถบที่ชื่อว่าอินดิเคเตอร์โผล่ขึ้นมาข้างบนตรงนี้นั่นเองนะครับ <S <S พอมีแถบโผล่มาแล้วนะครับมันก็จะมีตัวเครื่องมือต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับที่เราสามารถที่จะมาใช้ได้นะครับซึ่งเครื่องมือในโอลิมเพตเนี่ยมันก็มีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอ่ะก็ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆอยากจะใช้อินดิเคเตอร์ตัวไหนหรือว่าเครื่องมือตัวไหนนะครับเพื่อนๆก็เพียงแค่กดเลืืือออก่ะเเคครรงมตัััวนนน้้ไดลยบ สมมุติผมใช้ตัวสโตแคสติกแล้วกันนะครับ om, ก็เลือกเครื่องมือตัวนั้นมาได้เลยนะครับนี่นะคลิกใช้ได้เลยนะครับพอคลิกใช้เสร็จแล้วก็ปิดไป,ป,ดไปนะครับปึ๊บโอเคพอเราปิดไปแล้วนะครับเครื่องมือตัวที่เราคลิกมาใช้งานนะครับมันก็จะมาโชว์ตรงกราฟแล้วนั่นเองนะครับก็ของผมเลือกมาเป็นตัวสโตแคสติกนะครับสโตแคสติกเนี่ยมันจะเป็นตัวเครื่องมือที่เป็นหน้าต่างแยกออกมานั่นเองนะครับนี่ฮนะทุกคนก็จะเห็นว่ามันก็จะมีหน้าต่างแยกขึ้นมาข้างล่างตรงนี้นะครับอ่านี่เลยนะก็ พอเราเลือกเครื่องมือมาแล้วนะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่าเครื่องมืออันนี้เอาไว้ใช้ประกอบการเทรดยังไงหรือว่าเอาไว้ใช้เทรดยังไงนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเอาชื่อของ indicator ตัวนั้นๆน,น,นะครับนี่นะอย่างของผมเนี่ยก็คือตัว stochastic นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเอาชื่อของ indicator ตัวนั้นๆเนี่ยไปเสิร์ชหาวิธีการใช้งานได้เลยนะครับเนี่ยอย่าง stochastic วิธีการใช้นะครับวิธีใช้งานนี่นะครับเขาก็จะมีคลิปสอนใน YouTube เยอะแยะเลยนะครับเกี่ยวกับตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งอันนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะมาศึกษาวิธีการใช้งานกันได้นะครับอ่าซึ่งสำหรับอินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยมันโหเยอะมากเลยนะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์ก็มีเยอะมากเลยคลิปนี้ผมไม่ได้มาสอนวิธีการใช้งานตัวอินดิเคเตอร์ต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะใช้อินดิเคเตอร์ตัวไหนลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันดูเกี่ยวกับอินดิเคเตอร์ ตัวนั้นๆนะครับประมาณนี้นะครับพอเราได้ตัวอินดิเคเตอร์มาแล้วนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราจะเทรดล่ะเราทํำยังไงนะครับสหรับวิธีการเทรดในอุลิมเทรดนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องทําการเลือกกราฟก่อนนะครับก็สหรับในอุลิมเทรดนี้นะครับให้เรามาที่มุมซ้ายบนนะครับเราจะเห็นตัวสัญลักษณ์ของกราฟที่เราอยู่ตอนนี้นะครับอย่างตอนนี้เนี่ย ผมอยู่ในแก๊ปของตัว EURCAD นะครับเนี่ยมันก็จะโชว์ที่มุมซ้ายบนตรงนี้นะครับอ่ะก้เราไปที่มุมซ้ายบนตรงสัญลักษณ์ตรงนี้แล้วก็คลิกไปก่อนหนึ่งทีนะครับพอเราคลิกมาแล้วนะครับมันก็จะมีตัวกราฟต่างๆโชว์ขึ้นมาให้กับเราที่แถบซ้ายมือตรงนี้นะครับซึ่งกราฟต่างๆเหล่านี้นะครับก็ให้เราเลือกก่อนนะครับว่าเราจะเทรดกราฟไหนนะครับอ่ะก็ ถ้าสมมุติว่าเราจะเทรดราฟนี้นะครับเราก็เลือกไปเลยนะครับคราวนี้พอเราเลือกมาแล้วนะครับราฟที่ได้เนี่ยมันก็จะโชว์ขึ้นมาอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ที่มุมซ้ายบนมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับ<ๆ>เพื่อบอกเราว่าตอนนี้เรากําลังอยู่ที่กราฟของสัญ,ญลักษณ์คู่เงินนี้นะตัว a u d c a d ประมาณนี้นั่นเองนะครับถ้าสมมติผมเปลี่ยนเป็นราฟของตัว euraud นี่นะครับ<ๆ>เห็นไหมฮะสัญ,ญลักษณ์ที่มุมซ้ายบนมันก็จะเปลี่ยนเป็นตัว eur a u d นะครับเพื่อบอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่แกรฟของตัว EUR a u d นั่นเองนะครับอ่าแบบนี้นะครับนี่เลยนะก่อนอื่นนะครับถ้าเราจะเทรดในโอลิมเทรดเนี่ยก่อนอื่นเราต้องมาเลือกกราฟก่อนนะครับว่าเราจะเทรดกราฟไหนนะครับก็จะเทรดกราฟไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการศึกษามาเลยนะครับว่าเพื่อนเพื่อนศึกษาวิธีการใช้งานอินดิเคเตอร์ตัวนั้นๆมามากน้อยแค่ไหนนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนั้นเหมาะกับใช้เทรดในกรฟแบบไหนอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการ ที่เพื่อนๆศึกษาตัวดิเคเตอร์มาเลยนะครับก็เลือกราฟให้เหมาะกับตัว i n d i c a อร์ที่เพื่อนๆเลือกมาใช้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับคราวนี้อ่าสมมุติว่าผมสมมุติว่าได้ g a ฟแล้วละกันอ่าสมมติว่าได้มาเป็น g a ฟนี้โอ้ผมเห็นละไอ i n เคเตอร์ของผมน่าจะเหมาะกับ g a ฟนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับสมมุติว่าผมจะเทรดที่ g a ฟนี้แล้วนะครับก็ปิดตัวแถบซ้ายมือนี้ไปนะครับหรือถ้าเราไม่ปิดเนี่ยเราก็สามารถหดให้มันเล็กลงได้นะครับโดยการกดที่อ่ารูปลูกศรตรงนี้นะครับที่มันเอาไว้หดแถบซ้ายมือตรงนี้นะครับ อ่ะนี่เลยนะครับประมาณนี้นะฮะคราวนี้นะครับพอเราได้ราฟที่เราจะเทรดแล้วนะครับก็ให้เรามาดูที่ตัวขวามือตรงนี้นะครับขวามือตรงนี้มันคืออะไรนะครับขวามือตรงนี้ก็คือตัวพาเนลหรือว่าตัวแผงควบคุมที่เราเอาไว้ส่งคําสั่งการเทรดของเราเข้าสู่ตัวตลาดนั่นเองนะครับอ่ะเผื่อทุกคนไม่รู้นะครับ g a ฟที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตลาดนั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมแนะนําว่าเรียกเป็นตัว g a ฟก็ได้นะครับเออเรียกเป็นรา p เดี๋ยว ก็เข้าใจเหมือนกันนะครับหลายๆคนก็เข้าใจเหมือนกันนะครับเออประมาณนี้นะก็ตัวพายน์นลตรงนี้นะครับเราเอาไว้สําหรับส่งคําสั่งเข้ามาเทรดในตลาดนั่นเองนะครับหรือว่าส่งคําสั่งเข้ามาในราฟเพื่อที่เราจะเทรดนั่นเองนะครับซึ่งสําหรับตัวพายน์นลตรงนี้นะครับก็มันจะมีช่องแรกนะครับเอาไว้ใช้สําหรับกรอกจํานวนเงินนะครับถ้าสมมติ เราต้องการจะเทรดด้วยจํานวนเงินเท่าไรเราก็กอกจํานวนเงินเข้าไปตรงนี้นะครับสมมุติว่าผมจะเทรดด้วยจํานวนเงิน500ดอลลาร์นะครับก <sc> ็ให้ดํเนินเกาะเข้าไปเป็น $500 ดอลลาร์นะครับแบบนี้นะครับคราวนี้ต่อมานะครับตรงช่องข้างล่างนะครับช่องระยะเวลานะครับช่องระยะเวลาตรงนี้คืออะไรนะครับช่องระยะเวลาตรงนี้ก็คือช่องที่ให้เราเอาไว้กําหนดระยะเวลาของการเทรดในไม้นั้นๆของเรานั่นเองนะครับว่าไม้นั้นๆของเรานะครับ เราจะให้มันใช้เวลาเทรดเนี่ยกี่นาทีหรือว่ากี่ชั่วโมงหรือกี่วันประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งตั้งสูงสุดได้ประมาณถึงเที่ยงคืนของวันนั้นๆประมาณนี้นั่นเองนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับว่าเราอยากจะตั้งเป็นกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงนะครับประมาณนี้นะครับสมมุติผมเลือกเป็น1นาทีแล้วกันนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมเทรดมาก็คือผมชอบ1นนาทีมากที่สุดแล้วนะมันเร็วดีไม่ใช่อะไรนะครับแต่ความเสี่ยงมันก็สูงนะอันนี้ก็บอกเพื่อนเพื่อนก่อนนะครับจะเทรดแบบ1นาที หรือว่าจะเทรดแบบไหนความเสี่ยงก็สูงหมดนะครับก็พยายามลองเลือกดูแล้วกันนะครับว่าเราถนัดในรูปแบบไหนนะครับถนัดเทรดแบบกี่นาทีประมาณนี้นะครับคราวนี้ต่อมานะครับข้างล่างนะครับจะมีปุ่มสีเขียวกับสีแดงนะครับก็คือปุ่มสลับเทรดขึ้นแล้วก็ปุ่มสลับเทรดลงนะครับสลับปุ่มเทรดขึ้นนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับถ้าสมมุติว่าเราตั้งตรงระยะเวลาตรงนี้ไว้1นนาทีนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าเราเลือกกดเทรดขึ้นนะครับ ภายใน1นนาทีนับจากตอนนี้เป็นต้นไปนะครับกราฟจะต้องวิ่งขึ้นสูงกว่าจุดที่เราเข้าเทรดเราถึงจะได้กําไรประมาณนี้นั่นเองนะครับส่วนถ้าสมมุติเราเลือกเทรดลงแล้วเราตั้งตรงนี้เป็น1นนาทีนะครับแปลว่าหลังจากนี้1นนาทีกราฟจะต้องวิ่งลงต่ํากว่าจุดที่เราเข้าเทรดเราถึงจะได้กําไรประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาครับข้างล่างตรงนี้อันนี้มันก็จะเอาไว้คํานวณนะครับว่าณตอนนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราเทรดไม้นี้นะครับที่500ดอลลาร์ แล้วถ้าสมมติเราเทรดแล้วชนะในาราฟปัจจุบันเนี้ยที่ให้ผลตอบแทน82%นะครับเราจะได้กําไรกลับมาเท่าไหร่ถ้าเราเทรดชนะนะครับเนี่ยอย่างตัวนี้มันก็จะบอกว่าเราจะได้กําไรกลับมา410ดอลลาร์ถ้าเราเทรดชนะประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่ะนี่นะครับมันก็จะบอกไว้ตรงนี้นะถ้าเราเปลี่ยนตัวเลขนะครับตัวเลขข้างล่างนี้มันก็จะเปลี่ยนตามนะครับเห็นไหมถ้าผมเปลี่ยนเป็น100มันก็จะเปลี่ยนเป็น82นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็คือตัวเลขข้างล่างนี้มันก็จะไว้บอกเรานะครับว่าถ้าเทรดแล้วมันชนะ ราจะได้กําไรเท่าไหร่ประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่าท่านี้นะครับโอเคครับคราวนี้ถ้าสมมุติว่าโอเคเราอยากจะเทรดแล้วนะครับอ่าก็ถ้าสมมุติว่าเรามองเห็นว่าโอเคกาฟปัจจุบันดูแล้วน่าจะใกล้อ่ากับตัวลงแล้วนะครับวิ่งขึ้นมาสูงมากแล้วใกล้จะกับตัวลงแล้วเราก็สามารถกดเทรดลงตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะพอเรากดเทรดลงไปแล้วนะครับตัว ออเดอร์ของเราที่เราเข้าไปเมื่อกี้นะครับหรือว่าไม้ที่เราเข้าไปเมื่อกี้นะครับมันก็จะโชว์โพซิชันขึ้นมานะครับว่าจุดที่เราเข้าเทรดไปเมื่อกี้เนี่ยอยู่ตรงนี้นะอ่ะเมื่อกี้เราเลือกเทรดลงแล้วก็เราตั้งระยะเวลาไว้เป็น1นนาทีแปลว่าภายใน1นนาทีนี้แกบจะต้องวิ่งต่ํากว่าจุดที่เราเข้าเทรดถ้าไม่ต่ํากว่าจุดที่เราเข้าเทรดภายใน1นนาทีนี้เราก็จะขาดทุนนั่นเองแต่ถ้าสมมติว่าต่ํากว่าจุดที่เราเข้าเทรดภายใน1นนาทีนี้เราก็จะได้กําไรตามที่ตัว ระบบบอกมาตรงนี้นั่นเองนะครับคราวนี้ถ้าเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าไม้ตรงนี้หรือว่าออเดอร์ที่เราเข้าตรงนี้เนี่ยมันครบ1นนาทีหรือยังหรือว่าใกล้ครบ1นาทีหรือยังนะครับวิธีดูนะครับให้เรามาตรงเมนูซ้ายบนนะครับตรงการเทรดตรงนี้นะครับแล้วมันจะมีเวลาบอกอยู่ตรงนี้นะครับว่าเนี่ยอีกเหลืออีกกี่วินาทีจะครบ1นนาทีนะครับนับจากที่เรากดมานะครับนี่นะครับอันนี้ก็เลยห้าวิหกวินะครับเนี่ยถ้ามันเหลือศูนย์ก็คือครบ1นาทีนะครับ โอเคครับชนะนะครับก็ถ้าชนะเราก็จะได้กําไรกลับมานะครับนี่นะครับอย่างของผมตรงนี้ก็คือได้กําไรกลับมา410ดอลลาร์นั่นเองนะครับจากไม้เมื่อกี้ที่ผมเทรดไปที่500ดอลลาร์นั่นเองนะครับอนี่นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเงินในบัญชีทดลองของผมมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก410ดอลลาร์ตามที่ผมเทรดและได้กําไรตรงนี้มานั่นเองนะครับอนี่นะครับนี่เลยก็คือวิธีการเทรดในตัวโอลิมเทรดนี้นั่นเองนะครับ ก็สมมติผมลองให้เพื่อนๆดูอีกมั้ยหนึ่งแล้วกันเมื่อกี้ผมเลือกกดเทรดลงไปแล้วนะครับคราวนี้ผมเลือกกดเป็นเทรดขึ้นแล้วกันนะครับเทรดขึ้นปุ๊บโอเคพอเราเลือกกดเทรดขึ้นไปแล้วนะครับนี่นะครับมันก็จะเริ่มนับถอยหลังหนึ่งนาทีนะครับตามระยะเวลาที่เรากําหนดเอาไว้ตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมเลือกกดเป็นเทรดขึ้นนะครับแล้วก็ตําแหน่งที่ผมได้เข้าเนี่ยมันก็คืออยู่ตรงนี้นะครับถ้าสมม,มุติว่าภายใน1นนาทีนี้าฟวิ่งขึ้นจริงๆอย่างที่ผมเทรดนะครับเนี่ยภายใน1นนาทีนี้นะครับ ผมก็จะได้กําไรนั่นเองนะครับได้กําไรเท่าไหร่ก็คือนี่นะครับมันจะบอกอยู่ตรงนี้ได้กาไรมา410เหรียญหรือว่า410ดอลลาร์นั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าภายในหนึ่งนาทีนี้กราฟไม่ได้วิ่งขึ้นมันนั้นวิ่งลงนะครับผมก็จะขาดทุนทั้งหมด500ดอลลาร์นี้เลยประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่าตามนี้นะครับอันนี้ก็เหลืออีก20วินาทีนะครับก็จะจบแล้วนะครับจะจบไมมนี่ละจะจบออเดอร์นี่แล้วนะครับโอเคก็ดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ โอ้โอ้โอ้โอเคครับจะจบแล้วอ่ะนี่นะครับอุ้ยจบชนะหรือแพ้อ่าจบชนะนะครับก็ได้กําไรมา4 1 0ิเหรียญน,นะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเงินในพอร์ตผมก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับอ่าเพิ่มขึ้นมาอีก4 1 0สเหรียญตามที่ผมเทรดแล้วได้กําไรมาเมื่อกี้นั่นเองนะครับอ่านี่เนาะ นี่นะครับจากเมื่อกี้ในบัญชีทดลองของผมนะครับมีเงินอยู่ที่9,170เหรียญนะครับตอนนี้ก็เติบโตมาเป็น9,580เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็คือได้กําไรมาจากตรงนี้410เหรียญนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือวิธีการเทรดในโอลิมเทรดนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมลองสาธิตไม้แพ้ให้ทุกคนดูสักหน่อยแล้วกันนะครับว่าถ้าสมมุติว่าแพ้มันจะเป็นยังไงนะแพ้ก็คือขาดทุนนะครับ นี่นะครับถ้าสมมุติว่ามันขาดทุนนะครับมันจะขึ้นเป็นตัวแดงๆแบบนี้นะครับเนี่ยเพื่อบอกว่าตอนนี้เราขาดทุนนะอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับตอนนี้มันเดี๋ยวต้องรอให้มันครบหนึ่งาทีก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวรอครบหนึ่งาทีก่อนนะเดี๋ยวผมะชห้ทุกคนดูนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราเทรดแพ้แล้วมันขาดทุนมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคอะโอเคครับนี่เลยนะฮะถ้าสมมติว่าเราขาดทุนนะครับตัวเลขมันก็จะกลายเป็นสีแดงๆแบบนี้นะครับแล้วก็ อย่างออเดอร์เมื่อกี้นะครับหรือว่าไม้เมื่อกี้เนี่ยผมเทรดไปที่ $500 ดอลลาร์นะครับถ้าผมแพ้หรือว่าผมขาดทุนผมก็จะขาดทุนทั้งหมดเลย500ดอลลาร์ที่ผมเทรดไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับแต่กับการถ้าผมกําไรเนี่ยผมก็จะได้กําไรมาตามเปอร์เซ็นที่ตัวกราฟนั้นมันกําหนดนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะอย่างบางกราฟมันให้ก0าสิบเปอร์เซ็นบางกราฟก็ได้แปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็น์ย่างอันนี้ก็ได้แปดประมาณนี้นั่นเองนะครับถ้าชนะก็จะได้กําไรมาตามที่เขากําหนดแต่ถ้้้าาาาเเเรรแพก็จะขดดททุนทังหมลย ประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเทรดในโอลิมเทรดนี้นั่นเองนะครับโอเคครับแล้วถ้าสมมุติว่าตอนนี้เราเทรดแล้วได้กําไรแล้วเราอยากจะถอนเงินออกจากโอลิมเทรดล่ะเราทํำยังไงนะครับสำหรับวิธีการถอนเงินออกจากโอลิมเทรดนะครับก็ก่อนอื่นง่ายๆเลยนะครับให้เรามาที่การชําระเงินของเราแล้วก็เลือกตรงถอนเงินตรงนี้นะครับอ่ะพอเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้าถอนเงินให้กับเรานะครับ ก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยผมไม่มีเงินในบัญชีนี้ที่ผมทดลองให้เพื่อนๆดูนะครับมันมันก็เลยไม่มีแบบฟอร์มสําหรับการถอนเงินขึ้นมาให้เพื่อนๆดูนะครับก็เดี๋ยวผมอขอเปลี่ยนบัญชีก่อนละกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับว่าถ้าเราจะถอนเงินออกจากโอลิมเพตนี้เราจะถอนได้ยังไงนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนบัญชีแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือหน้าสาหรับถอนเงินนะครับเมื่อเรา มาที่หน้าถอนเงินแล้วนะครับมันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับการถอนเงินนะครับเราสามารถที่จะถอนเงินโดยการกดตรงนี้นะครับกดตรงแถบใหญ่ๆตรงนี้นะแล้วก็เลือกช่องทางการถอนเงินได้เลยนะครับว่าเราจะถอนเงินออกผ่านช่องทางไหนนะครับซึ่งอันนี้นะครับผมแนะนําว่าถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆฝากเงินเข้ามาผ่านบัตรของธนาคารอะไรให้เพื่อนๆถอนเงินออกผ่านบัญชีของธนาคารนั้นๆนะครับยกตัวอย่างเช่น ตอนฝากเงินถ้าเพื่อนๆใช้บัตรของธนาคารกสิกรนะครับเวลาเพื่อนๆถอนออกก็แนะนําว่าให้ถอนออกผ่านธนาคารกสิกรนะครับผ่านบัญชีธนาคารกสิกรนะครับไม่ใช่ถอนผ่านบัตรนะหมายถึงว่าถอนผ่านาตัวบัญชีธนาคารกสิกรนั่นเองนะครับนี่นะครับมันก็จะมีให้เราเลือกเป็นตัวบัญชีธนาคารกสิกรอยู่นะครับ ああของ,องเพื่อนๆเนี่ยอาจจะไม่เหมือนผมนะครับคือของผมเนี่ยมันเป็นบัญชีแบบเก่าแล้วนะครับแต่ถ้าของเพื่อนเป็นบัญชีแบบใหม่เนี่ยมันก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับที่ให้เลือกถอนผ่านบัญชีธนาคารไหนก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่านั่นแหละนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับฝากเข้ามาผ่านธนาคารไหนให้ถอนออกผ่านธนาคารนั้นนะครับถามว่าทําไมนะครับเหตุผลง่ายๆนะครับเพราะว่าตอนที่เราถอนเงินทางอุลิมเทดจะให้เราทําการยืนยันบัญชีด้วยนั่นเองนะครับว่าตัวเราเองเป็นเจ้าของบัญชีนี้ จริงๆนั่นเองนะครับก็สำหรับวิธีการยืนยันนะครับง่ายมากๆเราก็แค่ส่งตัวสเตทเมนต์กับตัวหน้าบัญชีธนาคารที่เป็นตัวหน้าบุ๊กแบงค์ให้เขาแค่นั้นนั่นเองนะครับหรือถ้าเขาขอแค่สเตทเมนต์ก็ส่งแค่สเตทเมนต์ประมาณนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือตามประสบการณ์ที่ผมเคยส่งมานะครับช่องทางอื่นเนี่ยโอ้ข้อมูลต้องใช้เยอะมากนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นบัญชีธนาคารเนี่ยใช้แค่ตัวสเตทเมนต์กับตัวหน้าบุ๊กแบงค์ เท่านั้นนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับแล้วคราวนี้นะครับพอเราเลือกเป็นตัวบัญชีธนาคารแล้วนะครับก็ให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเราจะเห็นช่องสลหับให้เรากรอกจํานวนเงินนะครับว่าเราต้องการจะถอนออกเท่าไหร่นะครับอันนี้ทางโอลิมเพตจะให้เรากรอกเป็นดอลลาร์นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีบัญชีเป็นเ,เงินไทยบาทนะครับไม่ใช่แค่บัญชีดอลลาร์แบบนี้นะก็ไอตรงนี้มันก็จะสามารถกรอกเป็นไทยบาทได้นะครับซึ่ง อันนี้ถ้าสมมุติว่าระบบให้เกาะเป็นตัวไทยบาทหรือตัวดอลลาร์เนี่ยก็ให้ดูดีๆนะครับสำหรับตรงนี้นะก็ถ้าอย่างในบัญชีของผมเนี่ยมีเงินอยู่2,000กว่าดอลลาร์นะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะถอนทั้งหมด2 0 0 0กว่าดอลลาร์นี้เลยนะครับแล้วก็ Copy ตรงนี้เอามาวางตรงนี้ได้เลยนะครับวางไม่ได้เพราะว่ามีตัวลูกน้ําขั้นอยู่นะครับต้องพิมพ์เองโอเคอ่ะนี่นะครับเราก็เกอกไป ตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาชื่อเต็มนะครับอันนี้ก็คือชื่อบัญชีธนาคารของเรานั่นเองนะครับก็อันนี้แนะนำว่าให้กรอกเป็นตัวภาษาอังกฤษนะครับอ่าประมาณนี้นะก็อ่กรอกเป็นตัวชื่อของเราไปได้เลยนะครับชื่อกับนามสกุลเป็นตัวภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ต่อมาเลขบัญชีธนาคารนะครับเลขบัญชีธนาคารของเราเลขอะไรนะครับเราก็กรอกไปได้เลยนะครับอ่ะนี่นะเสร็จแล้วเราก็ทําการตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับอ่าจนวนเงินที่เราต้องการจะถอนถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วก็ ชื่อบัญชีนะครับชื่อนามสก,กุลของเรา,าเป็นภาษาอังกฤษ ถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วก็เลขบัญชีธนาคารถูกต้องหรือเปล่าพอถูกต้องแล้วก็กดส่งคําขอได้เลยนะครับพอเราทําการกดส่งคําขอไปแล้วนะครับก็ให้เราทําการรอทางโอลิมเพตตรวจสอบนะครับซึ่งก็จะใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงนะครับซึ่งาตามเวลาจริงเท่าที่ผมเคยถอนมานะครับมันจะใช้เวลาประมาณ30นาทีหรือไม่เกิน1นถึงสวันไม่รวมเสาร์อาทิตย์นะครับไม่รวมเสาร์อาทิตย์นะอันนี้คือเวลาจริงที่เขาใช้ในการตรวจสอบนั่นเองนะครับถามว่าเขาจะตรวจสอบอะไรนะครับเขาจะมาตรวจสอบประวัติการเทรดของเรานั่นเอง ว่าเราได้มีการเทรดไหมนะครับหรือเงินที่เราถอนเนี่ยอ,อยู่ดีๆเนี่ยมันมาจากไหนอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับคือเขาจะตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินนะครับว่าเราถอนอเงินจากพอร์ตเราเนี่ยเราถอนจากการที่เราเอาเงินไปเทรดมาแล้วเราได้กําไรแล้วเราถอนออกมาหรือว่า เราไปโอนมาจากที่อื่นอย่างบางคนเนี่ยฝากเงินเข้ามาผ่านบิตคอยแล้วก็เอามาถอนออกผ่านทางโอลิมพีดอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็จะตรวจสอบก่อนว่าเงินตรงนี้มีแหล่งที่มาอย่างถูกต้องหรือเปล่าหรือเงินตรงนี้เนี่ยมาจากการเทรดหรือเปล่าประมาณนี้นั่นเองนะครับคือมันเป็นกระบวนการป้องกันการทําผิดกฎหมายในเรื่องของการฟอกเงินอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็จะใช้เวลาอยู่ตามที่บอกนะครับ30นาทีหรือว่าไม่เกิน1-3วันนะครับก็ทีมงานเขาก็จะตรวจสอบซึ่ง มันก็จะกินเวลานานนิดนึ่งนะเวลาถอนเงินนะครับแต่ว่าถ้าเร็วสุดก็อย่างที่บอกนะครับ30นาทีแต่ว่าถ้าช้าสุดก็คือไม่เกิน1-3วันประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่ะตามนี้เลยนะครับคราวนี้นะครับพอเราถอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็พอเงินออกไปแล้วปุ๊บเงินในพอร์ตของเราก็จะลดลงนะครับแล้วก็เราก็รอรับเงินได้เลยนะครับคราวนี้พอเพื่อนๆจะถอนเงินนะครับเพื่อนเพื่อนน่าจะต้องมีคําถามแน่นอนนะครับว่าเอ้ยเดี๋ยวนะถ้าเราฝากเข้ามาผ่านบัตร แล้วเราถอนออกผ่านบัตรไม่ได้เหรอนะครับเนี่ยสมมติเราฝากเข้ามาผ่านบัตรธนาคารแล้วถอนออกผ่านบัตรธนาคารไม่ได้หรือคาตอบคือไม่ได้นะครับในบัตรธนาคารของเราเนี่ยปกติเราฝากเงินเข้ามาเท่าไหร่เราจะถอนออกได้แค่เท่านั้นนะครับเช่นเราถ้าเราใช้บัตรธนาคารฝากเงินเข้ามา200ดอลลาร์เวลาเราถอนออกผ่านบัตรธนาคารเนี่ยเราจะถอนออกได้แค่200ดอลลาร์ต่อให้พอร์ตเรามันจะโตไปเป็นพันดอลลาร์2,000 3,000ดอลลาร์ มันจะถอนออกผ่านบัตรได้แค่200ดอลลาร์เพราะว่าการถอนเงินผ่านบัตรนี้นะครับ <c oughs> มันเป็นการคืนเงินนั่นเองนะครับมันไม่ใช่การถอนเงิน,นครับเราไม่สามารถที่จะโอนเงินกันผ่านบัตรได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งเวลาถอนเงินเนี่ยก็แนะนาว่าให้ถอนผ่านบัญชีธนาคารของตัวบัตรธนาคารน,นั้นๆที่เราใช้นะครับถ้าเราใช้บัตรธนาคารฝากเข้ามาเป็นบัตรของธนาคารกสิกรเวลาถอนออกก็ถอนออกผ่านบัญชีธนาคารกสิกร ประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้งานเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวโอลิมเทตนี้นั่นเองนะครับก็ใช้งานาเบื้องต้นตามนี้เลยนะครับที่จริงเนี่ยในโอลิมเทตนะครับไม่ได้มีการเทรดแค่แบบฟิกไทม์แบบที่ผม สอนเพื่อนๆไปเมื่อกี้นะครับในอุลิมเทรดเนี่ยมันมีการเทรดอีกเยอะเลยนะครับมีทั้ง f o r e x แล้วก็ตัวสต o อก PT นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากจะเทรดแบบอื่นเนี่ยเพื่อนๆก็ลองมาศึกษาเพิ่มเติมกันดูได้นะครับเกี่ยวกับตัว f o r e x แล้วก็ตัว s t o อก PT นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาสอนในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมันจะยาวนะแต่ว่าโอเคเดี๋ยวผมบอกข้าวๆไว้ก่อนแล้วกันนะครับว่าไอตัว f อ r ร็กต t มันคืออ forex มันคือการเไรน่ะครับือเร็กตงอันนั่เองแล้วก็ต่อมาตัว stock PT อันนี้มันก็คือการเทรดหุ้นนั่นเองนะครับมันคือการซื้อหุ้นนะครับซื้อถูกขายแพงในตลาดหุ้น n นสเด q หรือว่าตลาดหุ้นอเมริกา นั่นเองนะครับ no? ซึ่งสำหรับตัวสต็อก PT นี้นะครับอันนี้จะไม่ใช่การซื้อหุ้นโดยตรงนะครับแต่ว่าจะเป็นการซื้อสัญญา CFD นะครับซึ่งตัวสัญญาเนี่ยมันจะมีราคาเปลี่ยนไปตามราคาหุ้นซึ่งเราสามารถใช้เกฑงกําไรได้นั่นเองนะครับประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะลองเทรดอันไหนหรืออยากจะลองเทรดแบบไหนเพื่อนๆก็ลองศึกษากันดูนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ต่อมานะครับมีเพื่อนๆหลายๆคนถามผมมานะครับว่าอาศัยอยู่ในประเทศนั้นประเทศนี้ทําไมมันไม่มีเมนู ฟ i กไทม์ให้เทรดทำไมมันมีแค่ตัว Forex กับตัว stock PT เหตุผลง่ายๆนะครับคือไอเจ้าตัว f ิกไทม์เนี่ยถ้าชื่อจริงๆของมันนะครับก็คือมันเป็นการเทรดในรูปแบบของตัว Binary Option นั่นเองนะครับซึ่งตัว b i n a r y Option เนี่ยบางประเทศเนี่ยก็ไม่ได้สนับสนุนเรื่องของการเทรด b บ n a r y Option นั่นเองนะครับเพราะนั้น o อล m p เ a นะครับก็เลยไม่ได้เปิดในตัวฟังก์ชันตัวฟิกไทม์ im, หรือว่าตัวเทรด Binary Option นี้ในประเทศนั้นๆ ประมาณนี้นั่นเองนะครับเพราะนั้นบางทีเราอยู่ในประเทศที่เขามีกฎหมายเกี่ยวกับตัว binary option ที่เขาไม่สนับสนุนมันก็จะไม่มีเมนูนี้นะครับมันก็จะมีแค่ตัว forex กับ stock PT ประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็มีเพื่อนถามมานะครับผมก็ลองศึกษาข้อมูลมาก็ได้คำตอบประมาณนี้นะครับเออก็นั่นแหละนะครับถ้าอยากจะลองเทรดฟรีไทมด์ดูก็อาจจะต้องมุด VPN นะครับหรือไม่ก็อาจจะต้องอมาอยู่ที่ประเทศที่เขา ให้เราเทรดตัวฟิทม์ได้ก็ประมาณน,นี้นั่นเองนะครับ่าโอเคครับผมก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการใช้งานตัวโอลิมเทรดนี้นะครับก็อันนี้เป็นตัวเนื้อหาคร่าวๆเท่านั้นนะครับไม่ใช่ภาพรวมทั้งหมดนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะปรึกษาอะไรเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาปรึกษาเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งในโอลิมเทรดเนี่ยมันมีเมนูอะไรเยอะมากๆเลยนะครับก็อันนี้ผมพูดถึงแค่เมนูหลักๆที่เราใช้กันเท่านั้นนะครับมันยังมีเมนูอื่นๆด้วยเอาไว้ เดี๋ยวมีโอกาสจะมาทําคลิปให้เพื่อนๆแล้วกันนะครับเกี่ยวกับพวกเมนูอื่นๆอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็จบเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับการใช้งานโอลิมเพดในเวอร์ชั่นปี2022นี้นะครับว่าโอลิมเพดนี้ใช้งานยังไงนะครับก็ขอให้ปี2022นี้เขาจะไม่อัปเดตอะไรอีกแล้วกันนะครับพอดีว่า ผมทำคลิปสอนเบื้องต้นอย่างนี้มา2-3าครั้งแล้วนะครับแล้วก็ทำเสร็จปุ๊บเขาก็อัปเดตใหม่ทําเสร็จปุ๊บเขาก็อัปเดตใหม่เมนูก็ย้ายไปนั่นมาน,นี่เต็มไปหมดเลยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับ ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมในคลิปนี้กันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ,ๆทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้กลับไปกันสาหรับในคลิปนี้นะครับโอเคและเจอกันในคลิปใหม่ครับผมสาหรับวันนี้ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้กับคลิปนี้หน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีก ฝากเพื่อนๆกด s u b สไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับอาตามนี้เลยนะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ